ายดูนะครับวัดโลนะครับดูสีอัดเลยนะมีดำได้เท่าไหร่นะครับเจอคานาเลยขึ้นมาปิดเกตนะครับท่อโหลเปิดนะครับแอร์ขึ้น1.34 ไม่ตัดนะครับให้บานท่อใส่ทางนี้ได้ว่าจะบานท่อใส่เดี๋ยวพอเช็คแรงอัดก่อน250ใส่ขึ้นมา1.49อยู่50นะตัดเอฟแรงอัดเลยนะ350เรื่อยๆเลยนะครับ2กรัมแล้ว350แล้วเกิด500ไหมนะครับน่าจะเกิด500นะครับวัดหายนี่นะครับให้ดูดน้ำมันเข้าไปเต็มที่เลยนะครับเกิด2แอมป์แล้ววัดแรงอัดนะครับโอเคเกิน500นะครับของคณะ2แอมป์แล้วติดแล้วครับถอดปลั๊กเลยแล้วกันโอเคเกินแรงอัดนี่เหลือเฟือนะครับโอเคให้ดูดน้ำมันเข้าไปนะครับไม่ใช่อะไรดูควันขึ้นออกเลยขึ้นถึง2แอมป์กว่านะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆปล่อยความร้อนเลยนะครับนี่ไอออกเลยฉันจะค่อยปล่อยหายออกนี่น้ำมันน้ำมันมาที่นี่เลยค่อยปล่อยออกเบาๆนะครับอย่างน้อยให้รู้ว่าดูดน้ำมันเข้าอ๋อไม่ใช่มันค้างในสายนะเมื่อกี้ไอ้น้ำมันนะครับปล่อยปล่อยให้ออกนะครับเบอร์นี้นะครับหอมร้อนจีเลยจีลองวัดหายเขาเลยนะครับเกิน500แน่นอนนะครับอย่า32220โวลต์วัดหายไม่ตัดนะครับโอเค
ติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวจะบานแฟร์กันแฟร์นี่แล้วก็แว็กข้ามเติมน้ำยาใหม่ลองดูนะครับหลอดไม่หลอดว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับฝากเรื่องกับแฟร์ผ่านน้ำสนิทนะครับเป็นการเทสนะครับตัวนี้ต้องเทสแรงอัดว่ามีปัญหาแรงอัดไม่ขึ้นนะฮะตามตอนต่อไปครับ